ฉพาะโปรอย่างเดียวนะครับไม่รวมไปเกียร์หน้าด้วยนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 กว่าบาทเอาตรงๆนะผมชอบเว้ยเจอสภาพอย่างเงี้ยมันนั่งมันยืนมันได้หมดว่ะรุ่นนี้จะชาร์จติ่งภายใน2ชั่วโมงชาร์จเร็วขอโทษแน่นอนครับหลังจากทริปที่แล้วที่เราพาไปดูรถไฟฟ้าช่างนุ้ยที่ความเร็วพิกัด200 GPS มาแล้ววันนี้เจ๊ก็เลยพาผมมาดิฟรถไฟฟ้าวันนี้เราอยู่กันที่สนามมันดิฟ346นะครับบอกได้ว่าสนามนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมาเล่นรถไฟฟ้าแล้วสไตล์ดิฟเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่เยาวชนเด็กน้อยวัยกลางคนยันคนชราอย่างเจ๊นะครับก็คือมีรองรับทุกรูปแบบเจ๊ครับแล้วเจ๊บอกผมว่ามาสนามรถไฟฟ้าแล้วทำไมมันมีเสียงท่อเหมือนพวกโนวาด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยถ้ามองหลับตามองครับคิดถึงอยู่ในสนามแข่งพวกทางแดกเอดีโอมันต้องเป็นรถโนวาก็หูเดี๋ยวดูสภาพต้องไปจับร่างโนวาเอ้ยเอาชาไหนอีท่าไหนมาเจอรถสกูตเตอร์อย่างนี้ได้อะอยากรู้ยังไงไปติดตามแล้วไปถามเขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตคือใครคะต้องถามก่อนผู้เล่นในกลุ่มสกูตเตอร์ครับผู้เล่นในกลุ่มก็คือพี่เป็นคนเล่นอยู่แล้วใช่คนเล่นอยู่แล้วพี่เล่นมากี่ปีแล้วผมเล่นมาปีกว่าเกือบ2ปีครับแล้วกลุ่มนี้กว้างไหมกว้างครับก็ในกลุ่มตามเพจตามอะไรก็คือเริ่มจากสมาชิกใช่พี่เป็นเฮ้ยชอบใช่ชอบชอบก็สมัครเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ซื้อมาคันนึงมาเล่นมาลองจนผ่านมาปีกว่าใช่แต่ผมมันไม่ได้จบแค่คันเดียวนี่แหละตรงนี้แหละที่น่าสนไม่ได้จบแค่คันเดียวและทุกวันนี้ก็คือนอกจากอยู่ในกลุ่มสมาชิกแล้วยังมีอีเวนต์อะไรของพี่ที่จัดขึ้นก็มีจัดแข่งเซอร์กิตเอารถสกูตเตอร์ใช่ครับแข่งในรูปแบบของเซอร์กิตที่เลี้ยวเข้าโค้งใช่ครับแล้วนอกจากเซอร์กิตมีอะไรคะนะครับก็จะมีจัดแดกนะครับมีแดกแข่งทางตรงอีกจัดแดกแล้วก็แต่ตอนนี้ผมก็เอารถผมไปร่วมแข่งกับพวกรถบล็อกในสนามท็อปห้าเนี่ยอ๋อเราเคยเห็นอยู่จริงๆมันก็มีรถสกูตเตอร์อย่างนี้จะเป็นไฟฟ้าของตุ้มที่เราเคยถ่ายใช่ไหมแต่นั่นคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่นี่คือสกูตเตอร์น้ำมันซึ่งทำไมถึงชอบในรูปแบบของน้ำมันผมว่าเสียงกับอารมณ์กลิ่นควันหรือว่าทำไมชอบคือมันเป็นมนต์เสน่ห์ของเสียงถ้ากับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือมันไม่ได้ฟิลใช่ครับมันไม่ได้ฟิลไม่มีเสียงหวานใช่อารมณ์มันก็จะต่างไฟฟ้าคือปิดปื๊ดมันไปเร็วก็จริงปื๊ดแต่มันไม่ได้อารมณ์เสียงอะไรแล้วก็การแต่งเล่นมันก็จะต่างกันเรื่องเครื่องสามารถไอ้พวกนี้มันก็จะแต่งพวกแย้งพอดหรือทำเครื่องมีท่อสูตรไทยสูตรมันเอาเครื่องแต่ย่ามาทำฝาและส่วนมากพวกนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะใช่ครับสองจังหวะซึ่งมีการส่วนมากจะเล่นกัน2จังหวะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยใช่เปิดพอร์ต IDA เสียเบ้าฝาสูบตีท่อในรายละเอียดรีเทลพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามเจ้าของแต่คนดีกว่าว่าเขามีสูตรไงแล้วรถพวกนี้ถังน้ำมันมันนิดเดียวมันวิ่งทิพย์ได้ด้วยหรอที่เราเจอกันวิ่งทิพย์อ่ะวิ่งได้ครับเพราะว่าถังนึงมันวิ่งได้30กว่าโลครับลิตรนึงอุ้ย30โลถือว่าเยอะนะถังกี่ลิตรพี่ลิตรนึงแล้วไม่เกินลิตร5ไม่เกิน 1.5 ลิตรใช่ครับวิ่งแค่30กว่าโลคิดดูว่าคนที่มาเล่นรถเนี่ยในกลุ่มสกูตเตอร์มีตั้งอายุเท่าไหร่โอ้มีตั้งแต่20 10กว่าก็มีครับและอายุเยอะสุดในกลุ่มที่พี่เคยเจอเกือบ60นะโอ้เท่าไหร่นะยังเล่นอยู่เลย60ป๊าดถ้าเป็นผม60เดินได้กระบุนแล้วกูก็คือของพี่คือ60นี่คือสกูตเตอร์เหมือนออกกำลังกายใช่ก็เหมือนมันเป็นของเล่นด้วยแล้วก็ใช้ประจําประจําวันได้ด้วยแล้วสกูตเตอร์ที่เราเห็นอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องยนต์ของสกูตเตอร์แบ่งกินกี่ประเภทครับตอนนี้แบ่งเป็น2ประเภทครับมีนั่งกับมียืนครับนั่งกับยืนผมอ่ะเชื่อว่าพี่อ่ะหลงรักจริงแขนซ้ายลายมังกรแขนขวารอยแผลเป็นอันนี้คือประสบการณ์ของผู้ใช้จริงใช้จริงไม่ได้ว่านั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วมาโปรโมท
ลุ่มไม่ใช่คือขับจริงใช้จริงเทสจริงใช่ครับบางคนก็ขี่ใช้ไปทำงานนะและในทิปเดี๋ยวขี่ใช้ไปทำงานใช่ครับไปกลับว่าหายคือหลังรถได้หายบางคนขี่ไปทำงานและในส่วนของความปลอดภัยพี่ในทิปเนี่ยเคยเจออุบัติเหตุอะไรที่ร้ายแรงที่สุดในทิปก็มีคว่ำกันคือล้มแต่คือมีอุปกรณ์เซฟตี้ถลอกไหมก็มีนิดหน่อยบ้างแต่เราใส่พวกหมวกกันน็อกขอแบบเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเลยนอกเสียจากหนีเมียมาแล้วเมียจับได้มันก็ไม่มีมีแค่ล้มกันก็คือทั่วไปเราทั่วไปนิดหน่อยขนาดเสียชีวิตไม่ต้องตามแอมบูเรนต์ไม่ต้องตามตรงนั้นแค่ใส่ยาแดงข้าวหมูแดงก็คือค่อนข้างเซฟ 80% ใช่โอเคสำหรับวันนี้ผมก็อยากรู้เลยว่าที่แบ่งเป็น2ประเภทอ่ะมีรถนั่งรถยืนหน้าตาของรถอ่ะแล้วก็อีกต่อไปมันก็อาจจะมีทรงแดกขึ้นมาในรูปแบบของสกูตเตอร์อนาคตจะเป็นในรูปแบบของการแข่งขันแดกใช่ครับระยะทางคร่าวๆก็201เมตร201เมตร202เมตรเดี๋ยวนะจะเอา400หรอไหวหรอระยะทางไหวครับเพราะว่าบางคันก็รอบมาปลายบางคันนั่งรอไฟหลับไปเนี่ยกว่าจะตัดเนี่ยไม่นะครับสิบกว่าเปล่าแต่เคยลองกับรถป๊อปแล้วรถป๊อปโดนครับเวสก็โดนเฮ้ยเท่าไหร่กี่ตัวถ้าความเร็วตอนนี้ก็ถ้าทำกระสุนสุดก็100 GPS นะครับฮะไปดูดีกว่าเริ่มแต่หัวเลยถ้าแตะร้อยก็เป็นคันนี้ครับที่ล่าสุดจะไปแข่งที่ไหนเขาไปลองคันนี้วิ่ง100ใช่ครับรถใครครับรถช่างโน้ตครับช่างโน้ตเชิญหน่อยครับเนี่ยร้านป้า76เราเองหลายคนมักถามว่าสั่งงานกับร้านเราแล้วมีอะไรดีร้านเราทำงานเสร็จเร็วทันใจมากยิ่งสติกเกอร์ที่ร้านเราใช้ทำนะก็ขนาด A3 บวกเกรดพรีเมียมด้วยอ้องานออกแบบงานเร่งเราก็รับทำนะส่วนโปรร้านเราก็มีให้เลือกเยอะนะมีให้เลือกทุกเดือนเลยถ้าใครสนใจลองทักมาสอบถามกันก่อนได้ถามก่อนสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับอันเนี้ยโครงรถน่ะมาจากอะไรซื้อมาจากไหนหาซื้อได้ที่ไหนโครงเนี่ยทำเองครับผมเป็นคนออกแบบโครงเองครับผมอันนี้เป็นคนออกแบบเองออกแบบโครงเองทั้งหมดแล้วก็ไล่ทำตั้งแต่โครงเนี่ยเชื่อมเองทั้งหมดสรีระใช่ครับแล้วสัดส่วนทั้งหมดของรถเนี่ยเบรคบาลานซ์ครับผมจากตัวเองหรือจากใครอ่ะคือผมมีแบบคิดคือจากของรถนอกก่อนคือเราต้องเห็นรถนอกแต่รถนอกเนี่ยเป็นรถยืนรถยืนแบบรถยืนขี่อันนี้ก็เลยจับแปลงจากรถที่ยืนขี่มาเป็นรถนั่งเพราะเนื่องด้วยบางทีเราออกทริปยังไกลๆเนี่ยบางทีรถยืนอ่ะอย่างคนที่ขี่ไหวอ่ะเขาจะขี่ได้สบายแต่อันเนี้ยพอมาไปรถนั่งอ่ะมันจะขี่สบายกว่าขออนุญาตเท้าความนิดนึงพี่บอกว่าโครงอันเนี้ยมาจากต่างประเทศต้นแบบรูปแบบคือและรถนอกกับรถไทยอ่ะมันเหมือนกันนะใช่เหล็กมันไม่เหมือนกันใช่ครับเหล็กไม่เหมือนอันดับแรกคือวัตถุดิบหรือเหล็กของมันแล้วมันต่างกันครับผมโคมลี่ของต่างประเทศโคมลี่ของไทยของไทยก็คือเหล็กธรรมดาครับแล้วเราหนักกว่าเขาอัตราเครื่องเราอีกแล้วสรีระในการวัดของการเนี่ยช่วงคนอ่ะไม่เท่ากันอ่ะคุณคำนวณยังไงเรียนเรื่องการออกแบบมาหรอคืออันแรกคือผมอ่ะไม่ได้เป็นคนทีแรกเลยเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับรถเลยเป็นทางด้านอื่นจบจากทางด้านอื่นมาแต่ครั้งนี้ผมชอบผมไปดูรูปแบบมาแล้วผมเลยมาเริ่มทำขี่ก่อนเขียนเองเขียนแบบเองทุกอย่างสร้างเองครับก็มองจากเราเอารูปมารูปเรามาดูก็คือเอาทรงเอาทรงมาแล้วเราก็มาดูแล้วเราก็เริ่มมาดัดแปลงเพื่อจะเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมนี่เราก็หาร้านเชื่อมร้านอะไรเองคือหาร้านดัดเหล็กแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนเชื่อมเองทั้งหมดอ๋อคือเนี่ยผมไปดัดมาเป็นชิ้นแล้วผมก็มาทำเองก่อนที่มันเป็นรูปทรงเนี้ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับจบไปกี่แบบไฟได้แบบเนี้ยโอ้เยอะมากอยากรู้เพราะว่าผมจะทำมา4 ปีอ๋อเริ่มต้นนี่มา4 ปีแล้วคุณนายกับพี่เกี่ยวกับโค้งนี่นะเล่น4 ปีครับ4 ปีเกี่ยวโค้งทั้งตั้งแต่เริ่มจากโค้งจนมาถึงทุกวันนี้4 ปีทั้งโครงทั้งเครื่องไงครับผมถูกป่ะเริ่มจากโครงก่อนโครงมันยากอยู่แล้วครับถูกป่ะคือถ้าขี่แล้วมันเขาเรียกว่าถ้ามุมการขี่รถอ่ะคือหนึ่งมันต้องปลอดภัยคือขี่รถไม่สบายแรกๆอ่ะผมยอมรับเลยว่าการทำมารอบแรกมันไม่ดี100%เสมอไปเพราะขี่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอาการคือถ้ายกปุ๊บแล้วมันสายปุ๊บเนี่ยมันอันตรายแล้วมันยกขึ้นมาไม่ใช่เชิดขึ้นมายกแล้วแกว่งเลยรถคันแรกผมเนี่ยผมจะบอกว่าใต้โครงผมเนี่ยครับผมบังเละเทะหมดเลย
พราะผมเพื่อจะหาองศามันที่ดีที่สุดจนมาถึงทุกวันนี้ที่กล้าทำออกมาคือบอกแล้วว่ามันไม่หมูคนคิดว่าแบบเฮ้ยโค้งแบบนี้ไม่มีหรอกไปหัดเชื่อมเองที่บ้านอาจจะทำคืออาจจะมองว่าทำได้แต่ว่าถ้าลองขี่จริงๆอ่ะผมจะบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความปลอดภัยอ่ะมัน 100% มันไม่ 100% มันก็มีองศาที่มันแตกต่างครับใช่อย่างที่เราไปถ่ายของพี่อิฮัตอ่ะเขาก็ลักษณะการของเขาก็เหมือนกับจะมองมาคล้ายๆกันไหมเย็ดคล้ายๆกันองศาตำแหน่งคอตำแหน่งเบาะตำแหน่งโชกหลังระยะช่วงรถก็คือใกล้เคียงกันและถามว่าถามตรงๆเลยทำไมคนก็ถึงไม่เล่นโครงนอกเพราะว่าเนื่องในราคาหายากหรืออะไรณตอนนี้ถ้าเป็นณตอนนี้ผมคิดว่าความหายากเยอะครับจะมากกว่าคือมันยากหายากมากโครงนอกตัวหนึ่งตกเท่าไหร่โหถ้าตกแล้วต้องถามให้ถามต้าเชิญครับโครงอย่างเดียวแค่พกโครงอย่างเดียวมันก็ตก 8,000 พิกิตครับ 8,000 ใช่ใช่ต่อโครงหนึ่งโค้งสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับพิกิตพิกิตนี่คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสกูตเตอร์รู้เรื่องโค้งถูกไหมราคาโค้งถ้าของรถนอกก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเขาหันเอื้อมอย่างนี้นะดีครับผู้มีความรู้ย่อมถ่อมตนเสมอไปโค้งเมืองนอกอยู่ที่เท่าไหร่ครับโค้งเมืองนอกมันมีหลากหลายรุ่นนะถ้าเกิดเป็นรุ่นเรียกว่า GSR ครับผมทรงจะเป็นแบบไหนครับโค้งไม่มีช็อคอันนี้มีช็อคถ้าโค้งไม่มีช็อคก็จะเป็นแบบตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับนี่คือ GSR เห็นเลยครับไม่มีช็อคครับครับแล้วก็สี่นิ้วครับเฉพาะโค้งอย่างเดียวนะครับไม่รวมตะเกียบหน้าด้วยนะครับที่เป็นเงินไทยประมาณ 7,000 กว่าบาทโค้งล้วนๆโค้งอย่างเดียวมือ1มือ2มือ1 7,000 กว่าบาทครับไม่รวมตะเกียบหน้าคือตัวนี้เหรอถูกต้องครับแล้วแต่รวมตั้งแต่ตรงนี้ไปแค่โค้งเขาโค้งเปล่าอ่ะไอ้ที่งออ่ะลงไปถึงท้ายใช่ครับ 7,000 อุปกรณ์พวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยว 7,000 กว่าบาทค่าส่งอีก 7,000 กว่าบาทยังไม่พอภาษีอีก 30% เบ็ดเสร็จแล้วยังไม่พอประกันอีก 1% 14,000 ก็10,000มีค่าดำเนินการของเขาด้วยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพี่ผมอยากได้แค่แบบ 78,000 โค้งตะเกียบเนี่ยเท่าไหร่ก็น่าจะตกประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาท10,000กลางปลายก็เวลานี้นะตอนนี้มี36ด้วยนะโอ้โหขึ้นอยู่กับทุกค่าทุกอย่างแล้วพี่มีทั้งสองประเภทไหมโครงนอกโครงในไหมหรือว่าพี่เฉพาะโครงนอกเดียวพี่นำเข้าด้วยก็ไม่เชิญครับก็ฝากการซื้อเนาะนะครับฝากกันก็จะเป็นโครงของนอกทั้งหมดที่มีอยู่นะก็คือจะเป็นในรูปแบบของโครงต้นตำรับแต่ต่างประเทศถ้าใครสนใจก็ถามพี่มาได้ก็แล้วแต่ว่าใครมีแค่ไหนโครงอเมริกาเนี่ยครับโครงไทยเราไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับว่าไทยโครงสร้างเป็นยังไงเกรดอะไรเกรดของเหล็กอะไรความรู้เรื่องของแมตช์เป็นยังไงบ้างนะครับว่าเฮ้ยมันลึกเข้าไปอีกว่าแนวเชื่อมเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยคุณให้ความร้อนที่ตัวโครงกับรูปเชื่อมเนี่ยนะมันมีสัดส่วนมันผมไม่ได้จบตรงนี้มาใช่ครับฟังเขามาอีกทีนึงนะครับในลักษณะอย่างนั้นก็คือเบากว่าไม่เบามันให้มันเบากว่าเบากว่าไม่แรงกว่ามันถึงกับไม่เยอะด้วยหรอเบากว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นของโครงมันเนี่ยมันมีมากกว่ามาให้ตัวได้ตัวนี้ชาติเอ้ยสนใจโครงโครงนอกก็ติดต่อพี่เลยท้ายรายการจะมีบอกหมดเลยเราก็มาต่อในส่วนก็มาดูใกล้ๆกันนะครับว่ารายละเอียดรีเทลมันเป็นยังไงเราแบบสบายเลยนี่มาคันนี้ก็หนักนะหนักกว่าคันเมื่อกี้โน้ตครับโครงอันเนี้ยบักกี้กระซิบเลยโครงนอกเกือบ 20,000 โครงเราเท่าไหร่มันอยู่ประมาณ 3,000 นิดๆครับ 3,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลนึงเมื่อกี้โยมก็หนักอยู่นะอันนี้ก็หนักก็แล้วแต่ชอบแล้วอย่างที่ผมคุยเสมอว่าเราไม่เอาอะไรไปเทียบกับอะไรมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลคือตอนนี้เราเล่นยิงอยู่ในไทยครับผมแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าในไทยอย่างเดียวที่คือรถของคนไทยไปมาเลผมก็ส่งมาเลฟิลิปปินส์เห็นไหมมีขายต่างประเทศด้วยใช่ไหมทั้งหมดแล้วคนคือเหมือนว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็อยากเล่นในสไตล์แบบเนี้ยเขาบางทีอ่ะเขาอาจจะไปจับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยแบบหายากขึ้นเดือนนึงสามารถผลิตได้กี่คัน10ประมาณ12คัน12คันคันเท่าไหร่แล้วแต่ราคาไม่ตายตัวแต่เริ่มต้นเลยแบบปกติแบบว่า
ขี่ได้เลยยังไม่มีข้อแต่งยังมีของแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ15-900อ๋อสแตนดาร์ดแล้วคันนี้อยากได้สเต็ปเนี้ยคันนี้หมดเท่าไหร่คันนี้มันส่วนเป็นรถผมเองแต่เนี้ยผมเอาไว้ขี่คือผมเอาไว้ให้ลูกค้าดูคันนี้มันจะจบอยู่ที่ตอนนี้เกือบ30,000ยกกลับบ้านได้ปะตอนนี้ได้ยกได้พี่แต่ผมไม่ให้ปั๊บเราแบบมีลูกค้าไปที่ร้านไงเฮ้ยพี่โน้ตเห็นพี่โน้ตบอกไว้คันนี้30,000งั้นผมเอาคันนี้เลยเปิดท้ายไปเลยทำไมยังไม่ให้ก็คือจริงๆอ่ะรถต้นแบบมันเป็นรถใช่ครับเปิดเอาไว้ผมบางทีเอาไปดูเพราะว่ามันทำหลายแบบนี่ยังแบบนี้มันก็เป็นแบบที่ผมทำแต่เนี้ยพอมันหลายแบบขึ้นเนี่ยผมก็เลยต้องเก็บไว้เพื่อไว้นี่เพราะว่าเดี๋ยวกูจำไม่ได้นี่แรงไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้บางทีอย่างรถนึงอ่ะสั่งมาเขาไม่ได้สั่งเหมือนกันหมดอีกจะสั่งแบบว่ารถยืนบ้างรถยืนผมก็มีอยู่ข้างหลังรถนั่งบ้างรถนั่งแบบมีแผ่นหรือไม่มีแผ่นบ้างแผ่นพื้นอย่างเงี้ยมันก็กลับกลายว่ามันต้องมีแบบเอาไว้ต่างกันเหรอทำไมถึงมีแผ่นกับไม่มีแผ่นอ่ะมันเพื่อเอาไว้ยืนด้วยตอนแรกใช่ครับคือมันนั่งแล้วยืนสบายแล้วมันสามารถคือเด็กมันซ้อนได้เด็กนั่งได้ยืนได้เด็กคืออันนี้มันมาจากคันนี้ก่อนคืออันนี้ผมทำเป็นแบบแรกที่มีแผ่นแล้วผมก็เปลี่ยนจากการไม่เอาแผ่นพอมาทำแบบนี้อันนี้แบบนี้มันก็มีมาแต่ถามว่าแบบนี้สบายกว่าชอบกว่าเพราะมันได้นั่งสองได้อย่างเงี้ยรถทิ้งกับตัวนั่งคนเดียวคันนี้ก็คืออย่างที่จะคุยกันไว้ความเร็วพิกัด100 GPS ครับ101ครับ101ระยะทาง700ประมาณ740เมตรเครื่องยนต์พี่ชอบของอะไร63 CC ครับโมดิฟายมั้ยโมดิฟายทำอะไรบ้างก็ทำแต่เฉพาะช่วงบนก็หมายถึงว่าเสื้อเกียร์คาบูใส่ท่อแล้วฝาสูบเนี่ยเป็นฝาไม่ใช่อันนี้เป็นซิงค์ระบายความร้อนซิงค์ระบายความร้อนคือถ้าเสื้อปกติอ่ะมันจะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ๋อมันฝาตันอยู่แล้วใช่ครับคืออันนี้มันเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้เปิดได้แล้วเพิ่มไปตรงนี้ละเดี๋ยวเรื่องฝาเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมอีกคนมาบอกให้ก็คือก็เครื่องก็มีการโมดิฟายทั่วไปก็เป็นพอร์ตไอเสียแต่ลูกมันไม่สามารถเปลี่ยนได้คือลูกมันโดนกำหนดไว้แค่นี้เพราะมันเคลือบมาแล้วข้างในไล่ขายยึดทุกเนี้ยครับทำเองก็สั่งงาน CNC ครับอ๋ออันนี้คือของก็คือเราสั่งดีไซน์เราดีไซน์แล้วจ้างเขาทำก็เดี๋ยวก็คุยกันทีละเจ้าก็วันนี้เราก็จะพามาดูในแบบของสกูตเตอร์นั่งก่อนใช่ซึ่งจะมีพี่ๆของแต่ละกลุ่มของแต่โซนมาอธิบายกันคันแรกเป็นใครครับอันนี้สมุทรสาครบางเลนเหรอคะครับผมกลุ่มเดียวไงครับกลุ่มบางเลนอ๋ออันนี้คือรถของเองเลยทำอะไรมาบ้างทำอะไรครับคงจากพี่เขาสำนักอะไรคงสำนักอะไร KT ครับ JT KT สกูตเตอร์KT สกูตเตอร์ก็เข้าไปดูรายละเอียดเอาว่าคงเป็นแบบไหนโดยคร่าวๆคันนี้รถเราเองใช่ไหมใช่ครับหมดเท่าไหร่ประมาณ15,000แล้วครับ10,000กว่าบาทขับได้เลยใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ทำไปแข่งอะไรมาบ้างป่ะยังครับอันนี้เพิ่งทำขึ้นมาเลยอ๋อยังไม่ออกทริปยังไม่อะไรเพิ่งเสร็จเลยพ่อยังใหม่อยู่เลยเครื่องยนต์ใช้เครื่องเป็นตัวไหนเครื่อง63เนี่ยทั่วไปเนี่ยครับก็คือใช้เป็นบล็อกใหญ่สุดของสกูตเตอร์แล้วเป็น63ราคาตัวเครื่องตกเท่าไหร่แล้วแต่บางเจ้าครับก็ 2,000 เอาเราซื้อแค่บอกเนี่ย 2,000 ไปปลายประมาณ 2,900 อันนี้รวมภาษียังรวมแล้วเอารวมแล้วเขาก็สารบอกว่าเอาถูกสุดให้ละก็เบ็ดเสร็จเลยค่ะถ้าเผื่อมาซื้อโครงขึ้นเองซื้อล้อซื้อยางก็ประมาณ10,000กว่าบาทใช่ไม่เกิน20,000ก็คือเล่นได้เลยเป็นสเต็ปเบื้องต้นใช่ครับแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้วัดรอบครับรอบวัดรอบเครื่องวัดรอบแต่เป็นไม่ใช่เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์เป็นแค่พันตรงสายหัวเทียนอันนี้มันก็เหมือนไอ้รถโน่นเลยก็น่าจะยิงขึ้นคอยใช่ครับสายคอยใช่แล้วต่อไปสเต็ปที่2คราวนี้แล้วใครเอ่ยของผมครับโอ้โหพี่โอ๊ตอีกแล้วพี่โอ๊ตครับผมถามเลยว่าคอนเซ็ปต์คันนี้มันเป็นยังไงอ่ะคือคันนี้ที่ผมตั้งใจแต่งแนวนี้คือผมจะไม่ให้เหมือนใครจะเป็นลายเส้นของตัวเองครับตัวนี้ผมก็สั่งจากที่คนทำจากเป็นตะเกียบคู่ผมก็สั่งโปรอาร์มหน้าก็คือตะเกียบเดียวใช่ครับให้มาดูเก๋ๆแล้วในเรื่องของตะเกียบเดียวอ่ะเขาเรียกว่ามุมการเลี้ยวการอะไรเหมือนเดิมไหมมันก็เหมือนเดิมและการเอียงการเบรกการอะไรให้ตัวก็เหมือนเกียบคู่ใช่แต่คือว่าไอ้แกนตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นครับผมคือคันนี้ผมจะทำสไตล์แบบลุยๆอ่ะเหมือนจะกึ่งวิบากเลยอ่ะคือคันมันไม่มีดูดิมันแกนโดนตัดทำมีชกหน้าเว้ยคืออันเนี้ยได้ครับผมต้องบอกเลยว่ามันเด่นตั้งแต่สีแล้ว
รายการเรื่องสีเนี่ยพี่จะใช้เป็นแบบสไตล์อเมริกันที่เป็นงานดิบและเลี้ยงสนิมใช่ครับแต่นี่คือต้องรอเวลาสักนิดนึงใช่อันนี้คือพ่นเคลือบแล้วอ่ะฮะกี่ตังค์คันนี้ก็ตกแล้ว 20,000 กว่าบาทใช่ป่ะพี่ใช่ครับเฮ้ยพี่เอาจริงๆอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่ไม่บอกอย่างงี้ไม่ใช่เหรอบอกจักรยานใช่มั้ยใช่ครับบอกจักรยานเครื่องไปพี่ใช้เป็นตัวไหนครับอันนี้เป็น46 Cnox ครับเครื่องนอก4400กว่านะใช่ครับก็มันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันรถนอกรถเมกันเป็นเครื่องนอกเลยใช่ค่าเครื่องนอกแพงมั้ย15,000ตอนนี้นะณตอนนี้ราคา15,000เออเมื่อกี้พี่ไม่รวมท่อแล้วเมื่อกี้พี่บอกผม 20,000 เออไม่รวมโทเออไม่มีใครรู้ไม่รู้คอกันสะบัดเนี่ยกันสะบัดก็พันกว่าบาทเออเพราะเมียเจ๊หยิบถามมากเลยเดี๋ยวเมียพี่ก็ดูรายการรู้หมดเรามาคุยถึงแล้วท่อเสียเนี่ยพี่ใช้เป็นท่อของอะไรอันนี้รู้สึกว่าท่อเป็นของ 7O ง่ายเหมือนกันพ่อจำนวนเลยเป็นของ7O ที่อยู่ชลบุรีอ่ะชลบุรีใช่โดยเฉพาะใช่ไหมใช่เพราะว่าผมตอนที่ผมซื้อเครื่องเก่ารถคันเก่าผมได้ท่ออันนี้มาแล้วอันนี้พี่ขับความเร็วเท่าไหร่อันนี้ผมเพิ่งได้รถมาคือยังไม่ได้เทสลองเพิ่งประกอบเสร็จครับคือสดๆร้อนเลยเปิดซิงเลยรายการเราเลยก็คือและที่คิดไว้ความเร็วน่าอยู่ประมาณสัก 70-80 พอแล้วครับเพราะว่าผมเน้นที่ว่าเอาคันนี้เข้าลุยแบบสายโทลลิ่งครับครับผมป่าเลยครับอ๋อเป็นแนวแบบพวกโมตาร์ดใช่ครับมันมีเบรกของมันอันนี้คันเร่งครับอ๋อก็คือคันเร่งบิดแล้วก็เร่งไปให้เรื่อยๆมันใช่ครับบีบได้กี่เนี่ยก็บีบมันได้ยันสุดเลยครับเนี่ยป่ะเราไปคันต่อไปได้ค่ะสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับครับช่างเทียงเพชรบุรีครับสำนักท่อช่างเอียงช่างเอียงช่างเพียงเพียงช่างเพียงนะครับเพชรบุรีนะครับคือทำอะไรบ้างทำท่อเมนหลักก็คือของพี่เองคือทำท่อโดยเฉพาะครับอ๋อแล้วก็ทำท่อเฉพาะสกูตเตอร์อย่างเดียวแล้วท่อพวกเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนั้นมั้ยถ้ามีใครอยากทำก็ทำได้ครับแต่ไม่ต้องรอตามอ๋อจะบอกว่าตอนที่คิวเยอะแล้วปกติท่อเนี้ยมันมีกี่รุ่นหลักๆจะมี63มี63เป็นรุ่นนิยมอ๋อ63เป็นรุ่นแบบฮิตเลยแล้วก็มีอัน47 4นะ46มันเป็นเครื่องนอกแล้วก็มีอีกตัวนึงก็เป็น52ที่ผมก็เล่นอยู่นะตอนนี้จะเหลือผมเล่นน่าจะเหลือคนเดียวแล้วมั้งที่เล่น52ด้วย52ใช่โหก็คือรายละเอียดดีเทลรุ่นก็มีเยอะเหมือนกันนะเครื่องของพี่คือเป็นการทำท่อมันมีเทคนิคอะไรมั้ยว่าไอ้ท่อพวกนี้มองแล้วเหมือนวิ่งไม่วิ่งปริมาตรครับปริมาตรท่อในท่อกำลัง CC ของเครื่องมันต้องเข้ากันถ้ามันใหญ่ไปมันจะรอรอบคอใหญ่ไปก็ไม่ดีก็คือปริมาตรโดยรวมมันถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะรออืมครับถ้ามันเล็กไปก็ได้ต้นแล้วก็หมดเลยเต็มไวแล้วก็ไม่เดินแล้วและของพี่เนี่ยเป็นเครื่อง63โมดิฟายอะไรบ้างก็แยงเสื้อขบูแล้วก็ท่อแยงเสื้อขบูท่อความเร็วพิ่งได้เท่าไหร่ร้อยกว่าเฮ้ยถามจริงจริงร้อยเท่าไหร่800ได้เอาไรเนี่ยเกทับอีกแล้วเมื่อกี้คุยมา101นี่มา108 109 GPS นะครับ GPS รุ่นนี้สเต็ปโครงจะเหมือนกันเลยนะของผมอันนี้ผมทำเองทำเองจะไม่ได้ทำขายทำได้ท่อถังไม่เข้าใจโครงก็คือทำเองอันนี้คือถังน้ำมันถังน้ำมันก็จะแปลกแหวกแนวเลยครับก็จะเป็นถามนายโชคมันชื่อโชคอะไรเอ็ดเป็นโชคจักรยานจักรยานใช่เป็นโชคหลังของพวกจักรยานพวกเสริมภูเขาดูแลแข็งแรงใช้แข็งแรงไม่ได้โครงนี่ก็คือทำเองเลยเหรอทำเองคิดเองแล้วมันมีไหมไอ้ประเภทแบบไม่ได้บาลานซ์เราขับแล้วเมื่อยอย่าลืมออกที่ขาเก็บตัวเองสรีระสเกลมันไม่ได้อ่ะมันเมื่อยอ่ะต้องทำให้เข้ากับตัวเองนะพี่แล้วยางผมก็เน้นทรงเน้นแบบขับความเร็วนิดนึงนั่นแหละถ้าสมมติว่าก็ดูช่วงรถจะยาวกว่ารถชาวบ้านเขาล้อวิวเวทของล้อหน้าล้อหลังแก้กี่รอบโครงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้แก้เลยรอบเดียวจบเลยเพราะผมมีนี่คันที่3แล้วอ๋อโครงคันนี้ไม่ได้แก้แต่กูทิ้งไป2คันแล้วคือกูทำเสร็จแล้วมันใช้ไม่ได้เว้ยกูทิ้งแม่งเลยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นเออแบ
ไม่ใช่มันมากปะเฮ้ยแกไม่ได้ยืดอีกไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งแม่งเลยมันยากนะเพราะตัวเราเองสูงเท่านี้รถก็เตี้ยแล้วขับไปหมอบอีกเจอกระยะทางไกลๆเมื่อยตายเลยหลังเหลืองเมื่อยไหมไม่เมื่อยถ้าเมื่อยอย่าพาไปนวดไปคันต่อไปรถใครคะรถผมครับมาแล้วคันนี้นี่นี่นี่ที่บอกว่าโคลนิ่งมาจากคันเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่รถผมรถลูกค้าครับคนที่ไปส่งอันนี้เป็นลูกค้าครับผมลูกค้าครับจบไปเท่าไหร่อันนี้28,000เฮ้ยพี่สภาพนี้เลยเหรอสภาพนี้อ่ะขออนุญาตครับเห็นเลยก็อันนี้ก็จะมีเรื่องที่น้องเขาบอกว่ามีเอาตรงๆนะผมชอบนะเว้ยสภาพอย่างเงี้ยมันนั่งมันยืนมันได้หมดว่ะถ้าอนาคตนะนี่มองถึงอนาคตนะเปลี่ยนในรูปแบบแฮนด์ที่มันปรับยืดได้หดได้แม่งครบทั้ง2แบบเลยเหมือนพวกไททันพวก Z4 พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะจบทั้งหมดเลยแต่มันอาจจะเกี่ยวเรื่องกับความแข็งแรงบาลานซ์ครับเพราะว่าองศาเนี่ยของรถนั่งกับรถยืนน่ะจะไม่เหมือนกันจะต่างกันคือองศาการขับตัวลงมาต่างกันคือถ้าเรารถยืนไปใส่เบาะนั่งเวลานั่งลงคนพวกนี้มันขี่ไม่ได้มันชกเลยใช่ครับแต่ถ้ารถยืนเนี่ยมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอแทงขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยมันจะเบียดเข้าหาตัวเราอ๋อองศาคอเอียงเข้าก็จากที่มายืนขี่อยู่ตรงนี้ก็ต้องขยับไปตรงนี้ใช่แต่ว่ามันถอยไม่ได้ครับมันติดด้วยสตรีละมันติดเครื่องซึ่งจะไม่เหมือนพวกไฟฟ้าใช่ครับมันมีคือพื้นที่การยืนมันน้อยไฟฟ้าบอร์ดจะกว้างกว่าใช่ครับนอกจากพี่หนีเครื่องมาหลังอีกก็เละเทะมันจะคือสัดส่วนที่เละเทะหมดเลยความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้มันอยู่ที่คันนี้เครื่องมันเดิมๆอยู่ที่85แล้วระบบเบรกอะระบบปกติเราใช้ระบบเบรกของอะไรคือผมใช้2ประเภทน้ำมันกับสลิงสลิงสายดึงก็คือเป็นเหมือนของจุดจักรยานเสริมเขาโอ้แต่นั่นคือจักรยานความเร็วมันไม่เท่ารถเครื่องเบรกอยู่ว่าพี่อันเนี้ยตอนนี้เบรกนะล้อปัดเลยเบรกอยู่หัวทิ่มเลยครับผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เพราะว่าคือเบรกหน้าไม่ได้อะพี่ถ้าเบรกหน้าพี่ก็มีหัวทิ่มอ่ะเบรกแม่งอยู่จริงก็ใจยังคิดในใจว่าแม่งเครื่องแต่ผมพวกเนี้ยผมเจอปัญหาเรื่องเดียวเลยการตั้งผ้าเบรกให้แม่งจับสองข้างเท่ากันแล้วเบรกอยู่อะแม่งยากจริงอันนี้ก็เป็นมีปัญหาเหมือนกันคือแบบปัญหามันเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆคือบางทีจานมันมาไม่ตรงคดผมบอกกันเลยว่าจานอ่ะส่วนมากบางทีจะมาคดเพราะจานมันใหญ่ผมใช้ล้อ60หน้าจานบางตัวมันจะไม่ตรงคดออกมาแต่เนี้ยเวลาเราใช้แบบตอนแรกอ่ะเราจะย่องยอมติดเพื่อให้มันผ้าเบรกมันกดพอมันกดได้เสร็จปุ๊บครับอาจจะว่ามันอาจจะผ้าเบรกมันตึงอันเนี้ยนิดนึงมันก็จะไม่ติดแล้วหมุนจะลื่นเพราะผมใหม่กว่าตั้งได้ประมาณคันต้องมีชั่วโมงอ่ะเพราะต้องถอดล้อมาแล้วนั่งไขหกเหลี่ยมด้านในค่อยๆตั้งในข้างนอกแผ่นนี้ใช้ของอะไรไหนแผ่นไหนนี่เหรอสเต็ปนี่เหรอแผ่นนี้เป็นอลูมิเนียมครับเป็นงาน CNC โหเบื้องต้นคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็ไปดูคันต่อไปกันดีต่อดีกว่าขอบคุณครับผมครับคันนี้เลยวันนี้เราคุยกันไปแล้วเหมือนคนนิ่งนะสองคันนี้คันคันนี้ก็คือคนละสำนักเดียวกันไม่ก็ดูนี่ดูเขามีเพจอยู่แล้วอ่ะนี่นี่อันนี้เป็นเฟรมอะไรพี่คือมันเราอยากจะฉีกให้ไม่เหมือนแบบโอเคถูกต้องมองก็จะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ของโครงผมนะใช่คือมันเป็นลายเส้นของพี่เลยถ้าเจอโครงอย่างนี้อ๋อแม่ง KT ว่ะประมาณนั้นคือขับผ่านไปปุ๊บรู้เลยแต่มันเหมือนจักรยานทั่วไปเลยนะดูแล้วไม่ได้แตกต่างเลยนะใช่ใช่ดูเรียบๆอันนี้ค่อนข้างดูเรียบหรูเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยคือญี่ปุ่นเขากระทัดรัดเล็กๆอันนี้แล้วของพี่อ่ะนอกจากในการเรื่องของสร้างเฟรมพวกนี้มีขายไหมมีครับผมทำขายอยู่พี่ทำเฉพาะเฟรมยืนหรอผมทำรับจัดสภาพรับอะไรทุกอย่างทำเฟรมยืนเฟรมนั่งใช่ใช่แล้วเฟรมพี่อ่ะมีกี่วัสดุมีกี่ตอนนี้มีกำลังมีเพิ่มวัสดุหนึ่งผมมองอยู่เป็นเนียมอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มอันนั้นคือเป็นเปอร์ไทป์ต้นแบบอยู่เลยใช่เบื้องต้นเลยคือเป็นเฟรมอันนี้เหล็กใช่ครับเหล็กต่อสร้างโครงหลังคาไปบอกเขาไม่มีราคาเลยแหมแต่คือมันไหวแล้วพี่ชุบด้วยเราเบิ้ลความหนามันเข้าไปพี่ชุบสีอันนี้ชุบสีแบบยังไม่ได้พวกอนุไดไอพวกไอดีสีอันนี้สีพาวเดอร์โค้ดหมดเอาไปพาวเดอร์ส่วนมิเนียมก็จะแบบไดก็คือที่ร้านนอกจากสร้างในเรื่องของตัวเฟรมแล้วมีพวกอะไรอะไรตกแต่งผมอะไรครบเลยค่ะเต็มระบบแล้วถามว่าเนี่ยลูกค้าตั้งโจทย์มาอยากได้รถเป็นพี่ครับผมอยากได้รถประเภทแบบว่านั่งพาลูกขี่ได้รับได้100 กว่าโลคือออกแบบได้
ได้ได้คือผมว่าไม่ได้รับทำคอมพิวเตอร์อย่างเดียวผมมีลูกค้ามีโครงไฟฟ้ามาอยากใส่ครับใหม่อยากหรืออยากลูกค้าอยากได้ทรงที่แบบผมขึ้นตามแบบคราวนี้เริ่มบานปลายแล้วครับมาระบบไฟฟ้าด้วยก็คือขอให้เป็นสกูตเตอร์ทุกอย่างทำได้หมดที่ร้านผมมีเครื่องกลึงเครื่องดัดเครื่องลิ่มดัดท่ออะไรเนี่ยโดยแบบเมนหลักๆที่ร้านทำเป็นสกูตเตอร์อย่างเดียวใช่ใช่ไม่ทำอย่างอื่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทำโอ้แปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มของกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสามคือตอนนี้มันมีกลุ่ม Facebook กลุ่มใหญ่อยู่ประมาณแสนกว่าคนสมาชิกนะผมเคยส่งไปมาเลยไม่ต่ำกว่า 10,000 ถ้าสมมติเขาหมายถึงว่าเขามีแบบมีแผนมาให้คุณสร้างได้ไหมได้ครับก็เข้าไปคุยได้ที่ร้านได้เลยในส่วนของเครื่องยนต์แต่เครื่องก็ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็น6-3หมดเพราะว่ามันเป็นบล็อกเดียวกับเครื่องตัดหญ้าที่ CC เยอะที่สุดคือเป็นเครื่องที่ CC เยอะที่สุดและมีขายในประเทศไทยแล้วอะไรที่สำคัญคือราคาถูกจับต้องได้ใช่เราอย่างนี้ครับคนนี้เขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องหรือว่าพวกอุปกรณ์อะไรเนี่ยอ๋อโอ้ถ้าสนใจเครื่องติดต่อน้องอะไรคะน้ำจุ๋มค่ะจุ๋ม CRW ค่ะ CRW ก็คือเข้าสามารถเข้าไปดูพวกเครื่องแบบเวอร์ชันใหม่ๆปีนี้ใหม่ก็คืออะไรแต่ง JMT แล้วกันค่ะอะไรแต่ง JMT อะไรแต่ง JMT JMT อะไรแต่งก็คือของแต่งแมนต๋องค่ะอ๋อเป็นการจับมือร่วมพันธมิตรกันครับระหว่างพี่จุ๋มพี่แมนพี่ต๋องเขาก็จะมีงาน CNC ของเขาด้วยจะขายอะไรแล้วก็คนนี้ก็จะทำ CNC ผลิตพวกนี้ครับงานชิ้นนี้อันนี้เป็นงานสร้าง CNC CNC ทั้งหมดก็คือเขาเป็นหุ้นส่วนกันละแหละในการทำโครงของแต่งอยากได้ตัวไหนชิ้นไหนสั่งก็ได้ครับตอนนี้เขาวงจรเขาวงจรก็คือมีถ้ามีแบบอยู่แล้วยิ่งง่ายหน่อยเขาก็จะทำให้คันนึงประมาณเท่าไหร่มันเริ่มอยู่14,000ยันผมเคยทำตอนนี้สูงสุดประมาณ67,000มันพิเศษไงพี่67,000เนี่ยอยากรู้เลยอ่ะมันด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นทาบูที่ใส่กันนะ100อันนั้น 3,200 มันทาบูแค้วาวโบอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกฝามีท่อมีอย่างท่อเลดนี่ไทเนียมไม่ครับเลดไปได้4มาอย่างนี้เลดเหรอเนี่ยได้4ครับเกือบ7,000แล้วนะครับไอ้นี่เขียนนะครับขบูอย่างเขาหลอกบกครับบกมองเป็นไทเทเนียมเขาบอกว่าเลดไดสีแต่เราขัดด้านเราไม่ได้ขัดเงาไงครับมันก็เลยจะคล้ายๆโคตรเหมือนเลยครับเหมือนมากและนี่คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับเพิ่งทำเสร็จไปโคพิเนียมครับแต่ยังไม่มีจำหน่ายยังก็ติดตาม JMT ไว้ว่าจะมีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่ๆบ้างเขาก็สำหรับไอ้ที่ฝาเปิดครับฝาเปิดใช่ครับฝาเปิดคืออะไรครับมันจะเป็นเสื้อสูบของ63เดิมๆครับจะเป็นฝาในตัวครับฝาในตัวเสร็จปุ๊บเราทำกำลังอัดอะไรทำไม่ได้แล้วผมก็เลยตัดฝาแล้วก็เอาสร้าง CNC เป็นฝาเบ้าฝาผมเข้าใจแล้วให้มันเหมือนมอไซค์ก็คือง่ายๆกึ่งท่อนบนแม่งออกใช่แล้วก็ทำเบ้าฝาใหม่ทำฝาใหม่แล้วไขน็อตอัดไปเหมือนรถป๊อปเลยนี่คือต้นตำรับเลย JMT อยู่ที่ไหนคะลำลูกกาครับ KT Scooter ค่ะ KT Scooter อยู่ที่ลำลูกกาคลอง 6นะคะก็สามารถแวะเข้าไปได้ลองไปดูที่เพจเขาดูได้นะคะ Gas Scooter Thailand ค่ะน่า Scooter Thailand ตามกันไปสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ฟุ๊กครับผมว่าผมตัวใหญ่นะแม่งเจอพี่เขาใหญ่กูอีกพี่น้ำหนักเท่าไหร่104 กิโลและไอ้รถที่เราขี่กันเนี่ยรถมันคันเล็กนิดเดียวนะกับน้ำหนักพี่อ่ะมันไหวไหมไม่ไหวออกทริปคนอื่นเปล่าไม่ก็ไม่ได้ออกทริปอ่ะพี่ตามเขาทันไหมทันสบายครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มที่อยู่แถวไหนเอ่ยอยู่นครสมบางเลนครับนครสมบางเลนแล้วซึ่งเร็วๆนี้จะมีทริปนครสมป่ะใช่ครับไปไหนเอ่ยก็จะขี่เส้นบางเลนไปสุพรรณครับบางเลนไปสุพรรณกี่กิโลครับพี่ไปกลับก็100 กว่าครับร้อยกว่าโลโอเคเดี๋ยววันนี้คร่าวๆสำหรับในรถสเต็ปนั่งไปดูยืนดีกว่าที่บอกว่ามีโชว์ลวดลายเลยวันนี้ซึ่งยืนก็จะแบ่งเป็น2ประเภทในวันนี้นะครับก็จะเป็นยืนไฟฟ้าที่เห็นคร่าวๆก็เป็นไททัน RX นะครับ3-32ป่ะใช่ป่ะยังไม่อันนั้นเป็น Z4 ก็เป็น 6,000 อ่ะ 6,000 ใช่ป่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเบื้องตอนเทปแรกก็คุยกันไปบ้างแล้วกับพี่กิตครับผมบอกเลยว่าคนที่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของสกูตเตอร์นอกโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นเลยนำเข้าโครง
ของนอกบางตัวหรืออะไรบางตัวก็ต้องก่อนอื่นเราต้องขอความรู้ก่อนว่าในเรื่องของตัวโครงครับครับแบ่งเป็นกี่ประเภทครับแบ่งเป็นกี่ประเภทครับก็คือง่ายๆเลยครับคือมีโช๊คกับไม่มีโช๊คสองประเภทครับอย่างขวามือเนี่ยมีโช๊คครับหาโช๊คเจอไหมครับไม่เจอครับหน้าที่กระเดื่องไม่เจอใช่ไหมครับมันเป็นโช๊คยูริเทนใช้ระบบปิดนะครับครับเออเห็นไหมครับนี่ไงเป็นยูเทนเหมือนยางอ่ะเฮ้ยแต่ค่อนข้างนิ่มเลยนะมันขับได้นะครับขับได้เราปัดอัดเร่งเข้าไปจะอ่อนหรือจะแข็งได้แล้วอ๋อไขเป็นตัวบีบใช่ดันเข้าไปให้มันเกิดความแน่นครับมันก็จะแข็งขึ้นอันนี้คือถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยใหญ่สุดในตระกูลของโกเป็ดเลยครับตระกูลอะไรพี่โกเป็ดยี่ห้อโกเป็ดโกเป็ดของประเทศอเมริกาอเมริกาเลยคันนี้เป็นนำเข้าทั้งคันทั้งคันครับค่าตัวค่าตัวเริ่มต้นเนี่ยโอ้ระบบดูดิเมื่ออดีตที่ผ่านมา 65,000 พี่ใช้คำนี้เมื่ออดีตกี่ปีแล้วพี่ไอเทคโนโลยีที่เราเห็นว่าล้ำๆณตอนเนี้ยของกี่ปีที่แล้วของเขาตอนนั้นสัก 5-6 ปีแล้วนะครับ6ปีที่แล้วค่าเงินขนาดนี้ค่าเงินตอนนั้นน่าอยู่ประมาณสัก29 30อะไรปนเปื้อนของนั้นนะครับเท่าไหร่อ่ะพี่เนี่ยนำเข้ามาตัวเปล่าเนี่ยครับคือยังไม่แต่งอะไรเลยเนี่ย 65,000 แล้วเบ็ดเสร็จแบบพี่เป็นสภาพเนี้ยเราอยากพูดถึงได้ไหมครับเดี๋ยวใส่เข้าเดี๋ยวใส่เข้าก็คือนั่นตามนั้นอ่ะแล้วนี่เป็นของโกเป็ดทั้งคันเลยโกเป็ดใช่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องอะไรพี่เป็นยี่ห้อซีน็อกนะครับแต่ว่าในกลุ่มของโกเป็ดก็จะใช้การตัวนี้เป็นซีน็อกกี่ซีซี62 ซีซี 62 ซีซีถ้อยเสียพี่ข้อเสียขอโทษข้อเสียจะเป็นของบ้านเราคิดค้นแล้วว่าโมดิฟายแล้วว่าเฮ้ยเหมาะกับคันนี้เหมาะกับเครื่อง62ถ้าไปใส่กันอื่นก็ไม่รับประกันแล้วอันนี้ก็คือเราบังคือกองอากาศกองอากาศกองละเอียดทีนึงครับข้างในก็มีกองนะเหมือนกองผ้าทั่วไปกองเปื่อยถ้าพี่ใส่ถ้าเราระบายดีเหรออันนี้เขาถูกออกแบบมาแล้วว่ามันดีสุดนะครับพี่ราคาไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันไอ้ถุงนี่นะถุงนี่แหละครับผ้าขาวบางบ้านผมก็มีเท่าไหร่ครับโอ้ยซื้อ5บาทเยอะแยะเลยไอ้นี้สุดจาก500มั้ยครับโอ้โหพระเจ้าจอร์ดนะครับก็ดูแบรนด์ KNN น่ะKNN เขาโด่งดังในเรื่องของรถเก๋งอยู่แล้วใช่นะครับแล้วคันนี้ความเร็วอ่ะมันทำอยู่เท่าไหร่ความเร็วท็อปสปีดท็อปสปีดที่ผมทำได้นะครับก็มา70บวกๆแต่เราไม่เน้นนะครับเราเน้นขับสนุกก็คือ780ขับได้แน่นอนได้และที่สำคัญของคันนี้นะครับพี่ใช้เองขับเองออกทุกทริปออกทริปเองขึ้นเขาลงห้วยไปหมดแล้วนี่เราก็มีการเปลี่ยนของแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างเครื่องเนาะเห็นเบาๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเงี้ยออกทริปลุยป่าเขาโจมคุยของหมูครับปีล้อที่พี่บอกมานี่ไม่มีถนนดีๆสักอันเลยอะไปมาหมดแล้วเปลี่ยนยางไหมเปลี่ยนยางเท่านั้นเองเป็นยางพวกยางวิบากอ๋อครับผมยางทายเขาเรียกว่าถ้าภาษาพวกผมเขาเรียกว่ายางหนามกันนะครับผมยางมีดอกยังไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่เป็นยางรถทางเรียบนี่ก็คือขี่ใช้งานทั่วไปก็คือคันนี้คือทุกรูปแบบครับแล้วมาขยับขนาดกลางคือขนาดเอ่ยก็มาเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้จะได้คนเรื่องของความนิ่งเป็นหลักเลยนะครับนิ่งนี่คือไงอยู่นิ่งๆเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยไม่ต้องขับเลยใช่มีเลขไว้ไหมเนี่ยนิ่งเลยเลขขอหมายว่าพี่ไปแข่งด้วยกันเขาตัวไปแข่งแท็กมาเออของแท็กชวนวันนี้พรุ่งนี้ไปเลยไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คิดว่าไปวัดดวงเอาคันนี้ก็คือเป็นโคของยี่ห้อโกเป็ดเหมือนกันก็อเมริกาโกเป็ดหมดเลยเบรกก็จะเป็นทั่วไปเบรกของผมใช้โค้กแพงไหมพี่ผมไม่แน่ใจก็10,000ต้นๆครับโอ้พอไม่คุยละนี่นั่นคืออะไรอ่ะทำไมก็ต้องต่อสายตัวโยงระยะเยอะไฟสปอร์ตไลท์ไปครับไปเช็คได้ครับไปสปอร์ตไลท์เวลาเดินทางกลับค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวครับมีไปตลอดเวลาทำไมของเขาดูออปชั่นเยอะจังมีวัดรอบมีปุ่มมีอะไรเนี่ยทำไมคันนี้ไม่มีอ่ะอืมนะครับอันนี้สายลุย
คือบางทีเราขับไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะกลับกี่โมงครับใช่ไหมครับโอเคกะว่าให้สองชั่วโมงเดินทางได้รถเสียเราซ่อมครับเจ๊งที่ไหนเราซ่อมที่นั่นครับบางครั้งกลับสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีถ้าเป็นกลุ่มที่ผมไปเที่ยวกันเนี่ยคือทุกคนจะมีสัมภาระนะครับมีภาระแบกข้างหลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรเครื่องมือครับไม่มีรถเซอร์วิสวัดดวงข้างหน้าเคยติดก็ทำเคยไปกันพี่เคยไป2คันมะแล้วพังคันหนึ่งอ่ะต้องแบกอีกคันหนึ่งขึ้นอีกคันหนึ่งอีกคนนึงต้องมาซ้อนอ่ะเอาไป2คันเพื่อครับไม่ก็คือเราขับไปไงขับไปคันหนึ่งเพื่อนขับไปคันหนึ่งแล้วเพื่อนดันพังอ่ะก็ซ่อมครับซ่อมคือไม่มียกกลับมาแล้วอาศัยไปด้วยไม่มีครับก็คือซ่อมตรงนั้นเลยแล้วมีอะไรเขตแบบที่เคยแบบซ่อมไม่ได้ไหมแล้วแม่งอยู่แบบที่แบบโอ้ยพระเจ้าจอร์ดไม่มีรถผ่านเคยซ่อมไม่ได้ส่วนหนึ่งนะครับอะไหล่ไม่มีครับพวกสเตอร์บางทีเราไม่ได้แบกไปครับเนาะสเตอร์หน้ามีสเตอร์หลังเราไม่มีและที่สำคัญคือมันเกิดอุบัติเหตุล้มหัวเข่าเจ็บคลิปนั้นก็คือกลับก็คือเรียกว่ามันยกเลยใช่วิ่งจากราชบุรีไปกาญจนบุรีครับไปได้60กก็ต้องกลับก็ไม่ใกล้นะมาถึงรุ่นเล็กเลยเขาบอกว่าคันนี้เป็นมินิมอลแต่เบรกเมื่อกี้ลองเบรกดูเหมือนกับเบรกตัวนี้เป็นเบรกก้ามปูเนาะแต่เบรกที่ยางไม่ใช่เบรกที่ตัวจักรล้อนะครับพี่อันนี้ก็ลองลงมาหน่อยนึงยางก็หาค่อนข้างยากเลยครับไม่ยากครับตังมาของไปครับไม่ใช่พี่ซื้อในบ้านเรานี่ไม่ใช่ตังเลยพี่มีทุกอย่างก็ได้ไงครับตังมาของไปครับคือเพราะว่าเนื่องด้วยอย่างที่พี่บอกก็คือเป็นเบรกก้ามปูที่ใช้การบีบกับยางแล้วสังเกตแก้มยางครับก็จะมีบั้งให้ผ้าเบรกจับซึ่งจะหาได้ที่ไหนแล้วคันนี้ที่แปลกที่สุดก็คือท่อก็เป็นท่อแต่งนิดนึงท่อทำไมไม่คุดรถเลี้ยวแบบอย่างนี้มากอ่ะการถ่ายกับท่อตรงเนี่ยก็แล้วแต่ดีไซน์ครับอันนี้เครื่องยนต์เป็นบล็อกเล็กครับกี่ซีซีครับ29ซีซีครับแล้วเขาวิ่งได้สักประมาณ20ได้ป่ะความเร็วเหรอครับครับความเร็วผมว่าน่าจะเกินนะตัวนี้เป็นโซ่ไม่ใช่เผาปัดอ๋อครับแต่เล็กแต่ยังคงเป็นเบรกก้ามปูด้านหน้าอยู่ก็คือเขาใช้เป็นรอบเอาครับคือจะรอบต้นอาจจะไม่ค่อยจัดถ้าเทียบพวกนี้แต่ท้ายๆก็จะก็คลีดอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทดสเตอร์หน้าหลังยังไงนะครับเป็นเผาปั่นแบบมีครัตมีครัตด้วยเป็นเผาปั่นแบบมีแล้วของเครื่องพวกนี้พี่ส่วนมากเจอปัญหาเรื่องอะไรในการชำรุดชำรุดครับส่วนมากถ้าขี่ก็พูดถึงคลัตช์ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยนะครับถ้าเราเลือกคลัตช์ที่ถูกต้องครับเหมาะสมแล้วก็เลือกอัตราทดที่เหมาะสมที่สมควรกับมันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเครื่องเล็กทดสเตอร์สักจิ๋วเดียวน้ำหนักจะไปใส่จะไปใส่สเตอร์จิ๋วๆกับเอาท้ายๆออกที่ไปยาววิ่งดีมันไม่ใช่ใช่มันไม่บาลานซ์กับเครื่องยนต์มันโหนเยอะถูกต้องถูกต้องคือผมถึงบอกว่ารถผมเนี่ยไม่ได้เน้นความเร็วเป็นหลักเน้นหาความสุขมากกว่าอื่นนะครับก็เหมือนนะเนาะเหมือนกีฬาชนิดนึงเหมือนจักรยานที่คนชอบในการเล่นคือรถทั้งสองคันนี้สามารถขึ้นเนินขึ้นสะพานพระราม9ได้พระนั่ง9ขึ้นได้หมดครับแต่บางรุ่นเนี่ยบางคันเนี่ยขึ้นไม่ได้อ๋อคือเพราะว่าตีล็อกมาแล้วนะของโจไปมาหมดแล้วครับมาคันเหลืองไงอันนี้ก็เป็นคันนี้เป็นรุ่นใกล้เคียงกันก็คือต่างกันตรงนี้พี่อันนี้มันเป็นโซ่อันนี้เป็นเท้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตครับผมGSR Sport อันนี้เรียกว่าสปอร์ตเฉยๆสปอร์ตเฉยๆก็คือเป็นเผาปั่นไม่มีโซ่อืมไม่มีโซ่ครับไม่มีโซ่อันนี้ก็แต่งมานิดนึงครับแล้วคันนี้สวยคันนี้หล่อเผาปั่นเหมือนกันหล่อเรียบๆเป็นเผาปั่นเหมือนกันนะครับรถของรถของคันนี้แต่ผมอ่ะได้มาแล้วผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับรถคันนี้ถามก่อนพี่มาใครพี่มากับใครวันนี้ผมมาคนเดียวครับมาเดียวรถคันเพื่อนรถคันนี้นอกจากขับเข้าอาบอบนวดแล้วขับไปไหนบ้างจอดอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับจอดอยู่บ้านไม่ได้ขับไปไหนไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ขับด้วยกันไม่ใช่หรอจริงๆแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้มันเหมือนเอาไว้ทำไว้จอดเห็นพี่เขาหลอกไงให้เลยเขาต้องน่าจะยิงเยอะอย่างเงี้ยจอดไว้หน้าบ้านเหรอครับไปดูแล้วดูปกติไม่ออกทิปไม่ได้ขี่เลยหรอไม่ออกทิปเขาไงพี่เป็นคนโรคจิตชอบประกอบมากกว่าชอบขี่ครับคือชอบ
ทำด้วยตัวเองแล้วก็ดูฝีมือของตัวเองยังหรอครับแค่เริ่มต้นเดี๋ยวสักพักนึงเขายังไม่เลิกเขายังไม่เลิกเรื่องแรกแค่พูดอย่างนี้ครับว่าคันเดียวก็พออย่าอ่ะเดี๋ยวหลังก็จะเริ่มคลอดลูกมาอยากได้ไหมได้อยากได้ก็อีกคันนึงก็ผมมีกี่คันนะผมยกให้เดี๋ยวนี้เลยสิบแต่ถ้าทายไม่ถูกนะเลี้ยงข้าวพวกผมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ผ่าตายพี่ได้เยอะพี่แล้วพี่น่าเล่นตัวหนักไอเทมงั้นจริงรถพวกนี้มันเหมือนรถพวกนี้มันเหมือนของสะสมมากกว่าที่ว่าไม่ได้เอาไปใช้งานจริงจังอะไรแต่ว่าก็ใช้งานได้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยรถเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าแบ่งให้เพื่อนๆมากกว่าแบ่งกันไปชมการซื้อขายแบ่งไปชมมากกว่ากับเพื่อนเนี่ยรู้จักกันแล้วบอกว่ามันอาจจะเริ่มจากการที่ไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าเราเห็นว่าเขาได้แบ่งขวายมาแล้วก็คุยกันคือมันไม่ได้แบบว่าซื้อขายแล้วจบนะทุกวันนี้ผมได้รถมาจากเพื่อนกันก็ยังคุยกันอยู่เหมือนทุกสาขาก็คันนี้ก็ได้ไปจับใช่ก็ได้แบบคนโอนแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็มันผมก็ไม่รู้ผมเล่นรถสกูตเตอร์หรือของปู่ของง้อของมาเลยอันนี้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์พิเศษออกมาแล้วมันยังมีเป็นอะไรมีไอเดียขึ้นมาอีกก็เก็บไว้อยู่ใช่ไหมมันไปเรื่อยๆครับตามสเต็ปไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไม่โดนด่าเดี๋ยวก่อนถ้าไม่อย่าไปบอกความจริงถ้าไม่โดนปกครองลงนะสบายตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าชื่อมันชื่อว่าบิ๊กฟูดนะครับฟูดเป็นขนาดเป็นเท้าปั่นครับฟูดเท้าปั่นจะมีปั่นซ้ายปั่นขวานะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันหายากไหมพี่ไอรุ่นเนี้ยค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากแล้วไม่ได้เน้นเดินทางเท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นเท้าปั่นเพื่อนเคยปั่นจนยางระเบิดเอาชีวิตกลับไม่ได้นะเป็นเท้าปั่นเขาปั่นเล็กๆเนี่ยก็คือไม่เน้นไม่ต้องเขาปั่นเลยนะแล้วหายเลยเนี่ยคือไอ้ที่แค่ขี่ฉับสวยถ้าเดินทางเขาจะเป็นสองตัวนู้นหรือว่ารถสร้างทั้งหมดแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไว้พกขี่ไปเซเว่นซื้อของทั่วไปใช่เนื่องด้วยขนาดที่มันเขาเล็กใช่ครับยกขึ้นรถได้เพราะว่าพวกนี้เผาไอเสามันจะพับลงมาได้จะพับได้อยากดูไหมครับเดี๋ยวพับให้ดูอยากดูคันเหมือนของยาวที่บ้านมีค่ะแต่ว่าเป็นรถไทยนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีที่ล็อกมาให้นะครับครับเรามาเสริมเติมแต่งเข้าไปอ๋อเหรอใช่หลังจากเราคิดตังได้เนาะเราก็ค่อยๆสะสมไปนะครับต้องมีเทคนิคในการหมุนของมันอ่ะอ๋อมันสวมอ๋อเอาที่ออกมาทุกคันเหมือนหมดเลยตัวล็อกตัวนี้ก็ใช่ไอ้ตัวนี้ก็ใช่มันขึ้นรถเก่งได้อ่ะมันขึ้นได้รถยืดได้ด้วยอันนี้ใช่พี่ยืดไม่ได้ครับไม่เป็นสปริงไม่ดันปอดตัวนี้นะใช่เลยมันพับได้เนี่ยก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายใช่ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับบางดอนครับบางดอนครับพี่อยู่ที่ไหนครับ54ไม่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่บางใหญ่ฮะบางใหญ่กลุ่มเพชรบุรีกลุ่มเพชรบุรีคันเนี้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงทำไมสีทองคันก็คันนี้จริงๆแล้วเราก็ทำมาหลายคันแล้วนะฮะครับก็คืออันนี้ก็คอนเซ็ปต์ของมันก็คืออยากจะให้มันเงาๆอยากให้ขับแล้วดูรวยด้วยการทองคำบางดูไบฮะครับพี่แบรนด์โดไรท์หมดเลยเหรอใช่ครับผมอันนี้ร้านที่ทำหรือว่าพี่ไปให้ร้านก็ที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยช่างเคทีทุกคนก็คือจะมารวมอยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อก็คือทำจากเขา CNC งานมิลลิ่งก็คือคัดหัวเลยอะไรเจ๋งแม่งมาอะไรเจ๋งมาอะไรเจ๋งมาอย่างพ่อก็เป็นของช่างเพียงอะไรที่เครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกเปิดหัวนี่เปิดหัวครับเคทีอ่าโอเคเชฟล่าล่ะเชฟล่านี่ก็เป็นมอสคาร์บอนมอสคาร์บอนแล้วพุ่มเฉพาะสกูตเตอร์อย่างเดียวใช่ฮะจะอยู่ในกลุ่มของสกูตเตอร์อ๋อก็คือเขาทำขายอยู่แล้วแป๊บนึงมีสายเข้าแป๊บนึงฮัลโหลครับให้ถามราคาคันนี้ได้จะถามให้ครับแค่ชุดอโนไดนี่เท่าไหร่แล้วชิ้นหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมโทรมาอยากรู้คันนี้งบประมาณคันนี้ก็60,000บวกใช่ไหมพี่บอกแค่บวกแค่อ่ะแต่บวกอีกแสนก็ไม่รู้แต่60,000ขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่างล้อนี่เราก็ไม่ได้ซื้อแบบเป็นล้อสำเร็จเป็นล้อ CNC ขึ้นมาแล้วก็เพิ่งอีนี้ขอนี้เดียวพี่ครับผมเป็นล้องานสร้างล้องานสร้างหมายความว่าล้ออ่ะ1ชุดถ้าพูดกันแบบไม่ได้คือก็คือเหมือน1เดียวตอนนี้ใช่มีวงเดียวในประเทศที่ก็ไอ้นี่เองอ่ะก็เอาปรีเมียมก้อนกี่กิโลเท่านั้นก็เป็น
ก้อนใหญ่ผมก็ไม่ทราบก้อนนั้นต้องมีสักใช่สี่ห้าโลใช่แล้วมาแล้วก็กึ่งทิ้งแม่งไปสามโลถูกต้องครับเหลือประมาณไม่ถึงโลด้วยซ้ำใช่ครับที่สำคัญยางไม่ใช่ยางจีนด้วยยางแคนดาใช่ครับยางเกาหลีก็วิ่งยางตัวนี้ก็วิ่งลุยน้ำที่เราเคยวิ่งที่ระยองนี่ก็ฝนตั้งแต่ทริปแรกครับก็ต้องจบทริปนี่เอาอยู่ครับเรารู้สึกว่าเราเอาอยู่ยางตัวนี้พี่ขี่เองไหมปกติออกทริปเคยขี่คันนี้เอาขี่นะไม่เอายกขึ้นกระบะไปโชว์นะไกลสุดกี่กิโลไกลสุดก็ไปกลับก็เป็นร้อยร้อยบวกร้อยกว่าบวกพี่รถยังสวยเออรถพี่ไม่มีรอยเลยนะไม่มีเลอะไม่อะไรเลยครับผมโม้เปล่าไม่โม้ครับเราผมเกี่ยวอยู่กับเรื่องของทำความสะอาดรถยนต์อยู่พี่ทำงานเกี่ยวอะไรเอาไปคาแคร์ก็คือถ้าอย่างนี้ในกลุ่มในกลุ่มเนี้ยยกไปคาแคร์พี่กลับมาเป็นอย่างนี้เลยยินดีเลยครับครับผมปัดล้างไม่ยังล่องเลยอ่ะใช่ครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องตัว63ดานิยมดานิยมขบูเหมือนจะใหญ่กว่าเขาใช่ป่ะครับไหมก็พอๆกันครับแต่มีปากแต่มีปากแต่ที่ยาวซึ่งคนอื่นเขาจะไม่ใส่กันก็ใช่แล้วท่อเป็นของช่างเพียงช่างเพียงเพชรบุรีใช่ครับก็คันนี้ก็ยิงเลเซอร์เลยอันนี้อันนี้มันจะต่างกับเพชรบุรีอันนี้มันจะเป็นโปอาร์มอ๋อโปอาร์มอันนี้มันจะเป็นตะเกียบตู้อ๋อหืมจะต่างเขาหล่ออ่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยคันนี้จะเน้นเป็นงานสร้างสัดส่วนสัดส่วนมากใช่ครับผมทำก็อันนี้มาเลยเดี๋ยวจันนี้เราก็ส่งมาเลยพี่ทำรถพวกนี้ส่งด้วยใช่ครับเพจนี้ที่ไหนอ่ะเพจนี้สั่งเขาสั่งครับจะมีงานมีช่างที่ทำอยู่ในกลุ่มเซียนซีแล้วเราก็ยิงเลเซอร์พวกจะเอาใช่กัดชื่ออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยบางดอนก็ชื่อผมเลยโอเคก็นอกจากทำเล่นนะครับเริ่มจากของเล่นเล่นกลายเป็นอาชีพแล้วเป็นธุรกิจเสริมครับแล้วคันนี้คันนี้เป็นใครเอ่ยรถอ๋อรถเหมือนเดิมรถคันนี้มีแตกต่างไหมครับเหมือนเดิมหรือแตกต่างมันเป็นรถยืนครับจากรถนั่งเป็นยืนเป็นยืนครับแล้วเหมือนนั่งขี่ได้ไหมมันมีนั่งขี่ก็นั่งกับพื้นแล้วขี่ได้ป่ะแต่ว่ามันมีแบบอุปกรณ์เสริมก็คือไปยึดเบาะใช่ครับก็เหมือนพวกนี้มีอุปกรณ์เสริมแต่ว่ามันจะขี่ทำความเร็วได้ไม่มากจบไปแล้วคันนี้คันนี้30,000ครับคันนี้ก็สวยว่ะเท่าไหร่นะ30,000โอ้สเต็ปมันก็อยู่ในเลนไหวไปได้ที่มันแพงเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันนี่เนี่ยอย่างนี้ก็เป็นน้ำมันครับเบรกซูมเหรอครับมันก็เป็นเนี้ยอย่างพวกไอ้แท่นเครื่อง CNC อะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตามจำนวนมันนะครับเพราะปกติมันจะแพงเรื่องงานเนียมงานนี่เนาะงานตกแต่งครับถามนิดนึงครับเมื่อก่อนนะครับวงการมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาต้องซื้อเงินสดปัจจุบันนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามีผ่อนแล้วแล้วสกูตเตอร์มีบ้างไหมมีครับของผมก็มีครับอะไรตลกอ่ะน่ะขายในเพจของผมก็มีอยู่ครับจะซื้อสกูตเตอร์คุณไม่ต้องมีเงินสดก็แต่ว่าไม่ต้องซื้อครับแต่ว่าของผมรูดได้ครับรูดได้ได้ครับแล้วก็บวกไหมชาร์จไหมของเดี๋ยวต้องถามแฟน 3% 3% แต่อันเนี้ยแล้วก็จะมีอีกรูปแบบนึงก็คือผ่อนหมายถึงว่าจองไว้ก่อนแล้วคุณผ่อนมาผ่อนให้จบก่อนอ๋อพอจบแล้วไปใช่เพราะบางทีอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเอาไปบุญเราเขาหายเลยผมก็จบแต่ผมเคยทำแล้วครับก็คือ10ปีผ่อนหมดพอดีก็ค่อยเอารถไปแล้วแต่ระยะเลยคุณอยากผ่อนนานแค่ไหนใช่ว่าแล้วเนี่ยทำรถนี่ก่อนลงทุนไปไม่ใช่น้อยเราผ่อนไปสัก3เดือนไม่มาละไม่เดี๋ยวเราผ่อนเสร็จแล้วไปไงแต่ผมว่าถ้าเขาผ่อนเราแล้วเขายังไม่เอารถไปแต่ว่าเขาบอกไม่ไหวแล้วผมขายต่อแล้วบอกว่าคืนให้เขาอ๋อคืนหักไหมคืนก็มีหักบ้างครับเพราะว่าเราค่าเสียเวลาใช่แล้วก็มันขอไปแล้วคือเหมือนการล็อกคิวของแต่ละคนไว้ก็จะมีลูกค้าเจ้าอื่นรออยู่แล้วโอเคจะปล่อยต่อไปและอีก2คันของรถใครเอ่ยลูกพี่แล้วบอกมีคันเดียวมี2คันครับคันนี้กับคันนี้ก็คือคันนี้เป็นขี่ได้อีกประเภทนึงใช่ครับขี่เองส่วนมากผมขี่คันนี้แหละครับที่ออกแต่ก็เพิ่งทำมาใหม่คันนี้คันนี้เป็นรถยืนคันนี้เป็นรถนั่งแล้วด้วยสรีระของพี่ความสูงพี่สูงเท่าไหร่เยอะแล้วขยมอ่ะไม่เคยได้วัด180กว่าต้องมีแฮนด์น่ะมันเตี้ยไปไหมไม่หน่อยมันถนัดไหมถนัดได้มั้ยกับการยืนเนี่ยแล้วก็ขยมได้หน่อยเอาเหรอขึ้นแล้วก็ขยมคือถ้าเผื่อออกทริปอะไรไกลๆอ่ะมันไม่เมื่อยใช่ป่ะไม่เมื่อยครับเพราะว่าปกติผมจะต้องมอบอยู่แล้วโอ้ยนี่เด็กแว้นเหรออยากจะเป็นเด็กแว้นแต่ไม่ดูตัวเองไงบ้านบอกให้ดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยถ้าไอ้เดี๋ยวผมจับรถให้
เวลาอันนี้เหมือนเราสาธิตมาช่างภาพนี้เดี๋ยวผมพูดนะออกทิปเนี่ยนี่เพื่อนกวดตูดไปแล้วแล้วพี่ต้องทำไงถ้าได้ความเร็วสูงก็หมอบไปเงี้ยขาตรงนี้เลยเหรอก็ตรงยืนเฉียงๆอย่างนี้อยู่แล้วแล้วหมอบนี่ดูท่าหมอบต้องอย่างนี้อันนี้คือท่าที่ถูกต้องดูเท้าดิจะล้นแผ่นเบรกอยู่แล้วอ่ะสกูตเตอร์ยืนก็หมดแล้วคันนี้ก็จะไฟฟ้าคันนี้เรามาดูสกูตเตอร์ไฟฟ้าและผมบอกเลยว่าคนนี้ผมได้ติดตามเพจเขามาไม่ต่ำกว่า3ปีเป็นอีกหนึ่งเพจที่ผมติดตามครับก็คือ M Titan Thailand นะครับต้องบอกเลยว่าเพจนี้เกิดต้นกำเนิดเกิดมาหลายปีแล้วเนาะเกี่ยวกับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจุดกำเนิดก็คือเหมือนกันทั่วๆไปเริ่มจากคนเล่นชื่นชอบสะสมจนพวกถามและจนจำหน่ายใช่ป่ะครับใช่ครับตอบแทนเขาหมดเลยเนี่ยเออเจ้าของกลุ่มหรือเจ้าของเพจคือคุณอะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเอ็มครับเอ็มพัชรพงศ์ครับแบรนด์เอ็มไททันครับผมแล้วก็ทีมงานใช่ครับซึ่งบอกได้เลยว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับโคราชครับผมโคราชเพื่อมาถ่ายทำรายการเราโดยเฉพาะและที่สำคัญคือตอนนี้เขาเริ่มทำการแข่งขันทางตรงใช่เป็นแดกครับผมเขามีเซอร์กิตด้วยครับแข่งกันตลอดครับเซอร์กิตแต่ตอนนั้นจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเราทำลงสนามแข่งกับเขาด้วยกล้าไปลองเขาเลยเหรอกล้าไปวัดดวงเหรอสนามที่แล้วเราได้ที่3นะครับนี่ครั้งแรกของเราได้ที่3นี่อยากจะคุยแล้วเนี่ยได้รางวัลมาด้วยครับแล้วแดกอ่ะยังไม่เคยแข่งครับสนามที่แล้วเป็นแดกครับผมอ๋อที่คราวที่แล้วที่นาดินจัดสนามแรกเป็นไฟฟ้าได้ที่3ใช่ครับผมใช่ไปแข่งกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆจะรวมครับผมครั้งแรกจะรวมเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็คือมัดรวมกันกับไลออนอะไรพวกนั้นใช่มั้ยใช่อ๋อก็คือได้มาที่3ติดโพเดียมด้วยใช่ครับจ้าถามตรงๆเลยในการที่เราเป็นสกูตเตอร์เราไปแข่งกับเขาอ่ะเราค่อนข้างเสียเปรียบดูขนาดวงล้อจริงๆเราไม่ได้เอาสกูตเตอร์แข่งครับเราเอาเป็นจักรยานไฟฟ้าส่งแม่บ้านนะครับล้อเท่าเขาเลยอ๋อไม่ได้เอาคือไม่เป็นพวกนี้ขันอ่ะเขาจะไม่กำหนดว่าคุณจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจักรยานไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าจะต้องน้ำหนักเท่ากันไม่ต่ำกว่า125กิโลก็คือจะไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบอ๋อคือคุยเรื่องวีเวทน้ำหนักของตัวรถแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราเอาสกูตเตอร์ไปลองวิ่งในสนามในแข่งจริงครับผมแล้วกติกาเขาระบุด้วยจำกัดด้วยอะไรบ้างรุ่นที่ผมลองคือรุ่นมอเตอร์2000วัตต์แบตเตอรี่ไม่เกิน90โวลต์ครับผม2000วัตต์ไม่เกิน90โวลต์ใช่มอเตอร์2000วัตต์ไม่เกิน90โวลต์ครับอ่ะถามตรงๆเลยในฐานะอยู่วงการมอเตอร์สปอร์ตมาไม่ต่ำกว่า20ปีระหว่าง 2,000 วัตต์ที่เป็นขับ2กับขับ1ระยะ201เมตรอันไหนได้เปรียบเสียเปรียบหมายถึงว่ารถอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยแหละจักรยานไฟฟ้าเหรอจริงๆ2มอเตอร์ได้เปรียบก็วัตต์เท่ากันใช่ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็น2มอเตอร์นะตัวแรงบิดต่อนิวตันเนี่ยนะมันจะสูงกว่าตอน1ล้อแล้วตามกฎการเราสามารถเอาไปแข่งรุ่นนั้นได้มั้ยจริงๆอ่ะสองล้อมันจะมีข้อเสียเปรียบอยู่ก็คือล้อหน้าเนี่ยจะฟรีทิ้งเพราะว่าน้ำหนักมันไปตีอยู่ด้านหลังใช่ครับมันไปเสียตรงนั้นแล้วจะแบบแง่หน้าโดยปกติอ่ะแล้วตรงนี้เขาระบุด้วยมอเตอร์1ลูกหรือ2ลูกที่เป็น2,000วัตต์เขาไม่ระบุครับแต่ว่าระบุแค่มอเตอร์4,000วัตต์ถ้าเผื่อเป็นมอเตอร์สมมตินะในรุ่นอะไรนะเมื่อกี้วัตต์2,000วัตต์ครับ2,000วัตต์ผมใช้2หน้า2หลังได้มั้ยหรือว่าถือว่าเป็น4,000ผมก็ไม่แน่ใจแต่ยังไม่มีใครทำนะก็ไม่อันนี้ไม่รู้อ่ะก็คือเราศึกษากติกาถ้าจริงๆต้องบอกว่าก็มอเตอร์ห้ามเกิน 2,000 วัตต์ผมก็ไม่ได้เกินถ้าเป็น 2,000 วัตต์เนี่ยมันจะถ้าเกิดเป็น2มอเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อเสียเปรียบอยู่ก็คือเวลาเราออกตัวเนี่ยท่านล้อหน้าสะบัดอ่ะมันจะควบคุมยากครับผมถ้ามันลื่นอ่ะมันฟรีทิ้งครับอันนี้ถามด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบเล่นพวกนี้เหมือนกันแล้วถ้าเผื่อผมเอาหน้าไปถึง 2,000 ได้ป่ะล่ะจริงๆผมก็เคยทำนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามีเท่าไหร่มีเราใส่หมดปลอกตลอดเราจะไม่เหลือว่าอันนี้แค่พันวัตต์อันนี้แค่2,000วัตต์แต่ผมก็เห็นพี่เอ็มจูนกล่องกันเยอะนะมันก็สามารถจูนกล่องล็อกรอบได้ไม่ใช่เหรอได้ครับจริงๆเราใส่เต็มกันหมดครับเวลานั้นขึ้นก็คือเราสามารถกำหนดรอบระยะกี่เมตรใช้รอบเท่าไหร่ได้ใช่ครับความเร็วรอบเรากำหนดได้หมดเลยกับข้อดีของไฟฟ้าใช่ครับบิดหมดอาจจะไม่วิ่งก็ได้ก็และในส่วนของ PM เนี่ยก็คือเป็นคนนำเข้าใช่ครับ
ของประเทศไทยก็คือเป็นแบรนด์ไททันใช่ครับเป็นดิสทริบิวเตอร์คนแรกผมเดียวผมติดตามให้อ่ะถามตรงๆเลยตอนนี้มีกี่สาขานครปฐมชลบุรีมีหมดแล้ว4สาขาครับผมมีที่ไหนบ้างมีชลบุรีนครปฐมอยุธยาครับแล้วก็ตัวผมเองอยู่ที่โคราชแล้วกรุงเทพไม่มีเลยแล้วกรุงเทพยังไม่มีก็รอเจ๊ไงรอเจ๊ไงและคิดว่าตัวไททันนี่ยอดขายหลังจากที่เปิดตัวมาตอนนี้คุณพอใจไหมก็พอใจในระดับนึงครับเพราะว่ากลุ่มก็ยังไม่ค่อยใหญ่มากเนาะสกูตเตอร์ไฟฟ้าไอตัวทำการตลาดของคุณอ่ะมันคือรุ่นนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกที่เราเปิดแล้วบูมมากใช่คือการตัวตลาดอ่ะคือตัวเนี้ยถ้าลูกค้ามองมาเนี่ยไททันใช่ไหมต้องเป็น RX แน่นอนก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนเขาเรียกว่าเรือธงก็จะเป็นตัว RX ใช่แล้วก็มีการพัฒนามาเป็นโปรอาร์มคือ Z4 ใช่ครับจนปัจจุบันเนี้ยของคุณคือมีการพัฒนามากจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกงานคัสตอมเลยใช่ครับอยากได้อะไรแค่ไหนใช้ประเภทไหนใช่ครับก็คือสั่งได้หมดสั่งได้เลยใช่ครับแล้วอะไรเรามีทุกชิ้นเลยเหรอใช่ครับอะไรมีทุกชิ้นแล้วสมมติลูกค้าซื้อไปเนี่ยอะไรอ่ะใช้เวลากี่วันในการสั่งจริงๆแล้วของบางชิ้นเนี่ยที่มันเสียค่อนข้างง่ายหรือว่ามันพบว่าเสียบ่อยเราก็จะสต็อกไว้ในไทยเลยแต่บางชิ้นส่วนหลักถ้าไม่ชนหนักถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เสียเนี่ยเราก็จะไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับผมว่าจะเป็นการพรีออเดอร์อาจจะใช้เวลานิดนึงใช่ครับอันนี้นำเข้ารถมาจากประเทศอะไรคะตอนนี้ประเทศจีนครับผมประเทศจีนใช่ครับราคาเริ่มต้นเลยสตาร์ทเลยคนที่อยากได้สกูตเตอร์ถ้าเป็นสกูตเตอร์นะครับถูกสุดประมาณน้ำหนักอยู่ประมาณ17กิโลกรัมก็จะเป็นรุ่น5 วัตต์ก็ราคาเริ่มต้นที่ 17,000 ของคุณนะใช่ครับก็คือเริ่มต้น 17,500 ใช่ครับคือเป็นมอเตอร์500วัตต์500วัตต์ใช่ครับท็อปสปีดความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง40ก็เป็นรถยืนรถนั่งได้ทั้งนั่งทั้งยืนครับก็เป็นแฮนด์ยืดปกติทั้งครั้งเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าใส่ที่นั่งของตัวนี้อ๋อสเต็ปแล้วก็แฮนด์สามารถยืดหดได้แล้วก็พับได้แต่ว่าพวกนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยคือเป็นตัวแต่งผมเล่นรุ่นอย่างนี้มาผมเจอปัญหาอย่างเดียวเลยผมเบื่อมากเลยคือเรื่องคอโยกมันก็สามารถตั้งได้ครับแต่ลูกค้าบางไอเบอร์สติกข้างล่างเหรอใช่จะไม่รู้แต่ของเราอ่ะมีช่อง YouTube เราสามารถเราให้ลูกค้าเข้าไปดูได้เลยว่าสามารถตั้งได้ถ้าหลวมให้ไขให้เบอร์สติกข้างล่างใช่ครับแล้วของแต่งแอคเซสซอรี่ไม่ว่าจะเป็นตั้มเบรกหรือระบบเบรกอะไรนี่ก็คือเซ็ตที่มันมาอยู่แล้วหรือว่าเรามาแต่งคัสตอมเองสีสันอย่างเงี้ยเป็นบางรุ่นครับถ้าเป็นตัวแม็กเนี่ยก็จะมีเบรกน้ำมันมาอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นเบรกสายแบ่งเป็นรุ่นๆไปครับอืมตัวที่2คือตัวไหนตัวที่2ก็คือตัว SP ครับตอนนี้ก็เป็น 1,000 วัตต์แต่ว่าขับเครื่อง2ล้อขับ 1,000 วัตต์ขับ2ล้อก็เป็นหน้า500หลัง500ใช่ครับราคาอยู่ที่ 25,900 บาทครับผมคือตัวไหนเอามาไหมวันนี้ไม่ได้เอามาครับไม่ได้เอามาแล้วตัวเนี้ยที่เอามาเนี่ยวันนี้จะเป็นตัว Titan Design ครับเป็นโมเดล RX Max แต่ว่าเอามาทำเป็นทรงนั่ง 100% เพราะคือมันจะนั่งแล้วจะเป็นทรงสปอร์ตเดี๋ยวนะอันนี้มันเดิมมาเดิมๆเลยหรือว่าเรามาคัสตอมเรามาคัสตอมครับเป็นทรงเป็นทรงนั่งก็คือจะรุ่นนั้นเอามาเป็นคัสตอมมาใช่ครับอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่ถ้ายังไม่รวมแต่งก็อยู่ราคาอยู่ที่18,900บาทครับทำไมอ่ะแล้วโน้ตบุ๊กนี่กระเป๋าโน้ตบุ๊กเหรอครับใช่ครับตอนนั้นเป็นแบตเตอรี่จริงๆนี่มันเป็นคัสตอมโมแรงครับผมถ้าเป็นเดิมๆเนี่ยจะไม่มีข้างบนก็คือจะหมกอยู่ข้างในหมดเลยใช่เดิมๆหน้าเป็น48 20แอมป์ไม่ใช่ครับเป็น52โวลต์แล้วก็26แอมป์ครับผมโหก็เยอะกว่ารุ่นเก่าๆนะครับใช่ครับอันนี้แบตมันเป็นแบตอะไรอ่ะลิเธียมไอออนครับผมทั้งหมดที่ของไททันคือลิเธียมหมดเลยใช่ครับลิเธียมไอออนทั้งหมดเจ๊ถ้าแบตตะกั่วก็คงหนักกว่ารถอ่ะใช่ครับเพราะว่ามันลิเธียมเนี่ยก็คือเล็กแรงน้ำหนักเบาราคาแพงมากเลยนะธรรมดาใช่ครับตอนนี้ระยะเวลาในการใช้งานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนแบตหรือแล้วแต่การใช้งานครับแต่ถ้าเราใช้หนักๆโหดก็1ปีถึง1ปีครึ่งแต่ถ้าใช้ทั่วไปธรรมดาก็ประมาณ2ปีครับเสื่อมนั่นคือวันนึงต้องวิ่งกี่กิโลหรือว่าปีทั้งปีเนี่ยประมาณกี่กิโลจะเป็นอย่างงี้ครับถ้าเป็นสกูตเตอร์นะถ้าเรากดแช่ยาวๆไฟมันออกต่อเนื่องยาวๆนะครับแบตเตอรี่จะเกิดความร้อนถ้าทําให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ง่ายแต่แล้วเราขับปึ๊ดไปแล้วก็ผ่อนอย่างเงี้ยครับแบบขี่ไปตลาดเงี้ยอันนี้จะอยู่ในแล้วเคยเห็นมีโปรเจกต์บางคนเป็นน้ำเลี้ยงที่กัดแผงเป็นปิเนียมเป็นอันนั้นน่าจะเป็นกล่องคอนเทนเนอร์มากกว่าก็คือเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีแล้วอย่างพวกสกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ฟ้าเริ่มมีใช้แผงน้ำเลี้ยงแบตแล้วแม้กระทั่งผมรถยนต์ไฟฟ้า
มันก็จะมีออยล์คือเป็นน้ำเลี้ยงพวกแบตเตอรี่เลี้ยงมอเตอร์ไม่มีที่บ้านก็ยังไม่มีไม่ที่ไม่มีไม่ใช่มีแบตไม่แบตไม่มีเงินซื้อที่บ้านก็ไม่มีเงินซื้ออันนี้จะเป็นตัวถัดมาใหญ่ขึ้นใช่ครับกี่วัตต์เท่านี้ตัวนี้เป็นท้ายท่านายตัวสแตนดาร์ดครับแต่เรามาแต่งตัวนี้อยู่ที่ 3,200 วัตต์ครับ 3,200 วัตต์สแตนดาร์ดโรงงานใช่ครับสแตนดาร์ดท็อปสปีดของตัวนี้อยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ครับ GPS 75ก็คือ52โวลต์ของเราเนี่ยแรงที่สุดในไทยแล้วก็คือการตีเลยก็ให้2กันในรุ่นใช่ครับได้หมดเป็นเดิมๆโรงงานของสกูตเตอร์นะได้โมขึ้นเดิมๆได้หมดแรงที่สุดแล้ววิ่งได้75กิโลเมตรระยะทางตอน1ชาร์จถ้าเรากดสุดหมดปอกเลยเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่35กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับใช้ระยะเวลาการชาร์จนานเท่าไหร่ประมาณ8ชั่วโมงครับเนี่ยข้อเสียมากเลยคือมันชาร์จนานมากผมมีวิธีมีวิธีแก้ข้อเสียข้อนั้นมาถึงรุ่นนี้ครับรุ่นนี้จะชาร์จติงภายใน2ชั่วโมงชาร์จเร็วใช่แล้วขับได้140กิโลเมตรต่อการชาร์จใช่ครับขับเท่าไหร่ฮะ140กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งครับผมพี่ถามนิดนึงจากนี่ไปบ้านพี่โคราชกี่กิโล140กิโลพอดีเลยใช่ก็เดี๋ยวทีมงานกลับไปเลยเดี๋ยวพี่เอ็มขับกลับไปเองก็เดี๋ยวเจอเย็นๆที่บ้านเลยได้มั้ยขับถึงมั้ยขับถึงครับแต่ว่ามันค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่ามันเป็นถนนหลักอ๋อคือต้องส่วนมากเดิน10รอบแดกใช่ครับคือส่วนมากก็คือเขาจะออกทริปแบบเป็นกลุ่มและเป็นที่ที่แบบไม่ค่อยมีรถที่ผมดูอ่ะแล้วจะมีพี่ผู้หญิงที่เป็นคนเทสของพี่บ่อยๆใช่ครับใช่อ่ะฮะประมาณนี้คันนี้ท็อปสปีดอยู่ที่6เดือนที่แล้วเนี่ยกําลังวัตต์ที่เราจ่ายของมอเตอร์เนี่ยก็คือ 11,000 วัตต์เมื่อกี้เท่าไหร่นะ 11,000 วัตต์ครับจ่ายออกมอเตอร์นะจากมอเตอร์ 11,000 วัตต์ใช่ครับแบตเตอรี่กี่โวลต์72โวลต์ครับตอนนั้น6เดือนที่แล้วทำได้125กิโลเมตร125กิโลเมตรชั่วโมงณตอนนี้ตอนนี้แบตเตอรี่กี่โวลต์ครับตอนนี้72โวลต์เหมือนเดิมแต่เราจ่ายกำลังวัตต์ออกมอเตอร์อยู่ที่ 15,000 วัตต์ครับผมค่าวัตต์เพิ่มขึ้นอยากรู้ว่าระหว่างสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้เทียบค่าวัตต์ค่าโวลต์กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอ๋อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าวงล้อที่ใหญ่ค่าโพหรือว่าค่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจะเยอะครับผมกำลังวัตต์อ่ะก็คือจะได้เปรียบกว่าใช่ได้เปรียบของเราจ่ายออกมอเตอร์ไปมอเตอร์เราขนาดเล็กนี่ใส่ออกมอเตอร์ไป 15,000 วัตต์แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะวิ่งเยอะกว่านั้นอยากรู้ว่านี่ส่วนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปถามพี่เขาดีกว่าถามได้ติดตามได้ที่ไหนครับช่องทางติดตามได้ที่เพจ M Titan Thailand ครับผมเอ็มไททันไทยแลนด์คือเพจหรือในกลุ่มสกูตเตอร์ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีพี่เขาอยู่หรือเบอร์โทรครับ0967391285ครับผมรายละเอียดปีกย่อยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรืออะไรก็เข้าสามารถเข้าสอบถามได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูหน่อยไปไปเอาเลยไป